astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเป็นการไลฟ์สดผ่านหน้าเพจของอาจารย์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ใครที่พร้อมในเรื่องวิชาเอกนะครับเรามาทบทวนมาเคาะสนิมกันนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับประจำวันที่2เมษายนนะครับก็เป็นวันปิดเทอมสอบมาหลายคนนะครับนะน่าจะปิดเทอมกันหมดแล้วแหละนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับข่าวมาคร่าวๆอาจารย์เห็นข่าวแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเลื่อนเปิดเทอมยังไงจะบรรจุครูให้ทัน1ตุลาก็เดี๋ยวดูไปนะครับดูไปนะน้องที่เตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับนะวันนี้เจอกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับหยิบกระดาษทดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปทดไปพร้อมๆกันนะครับจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับขอญาตเริ่มต้นเลยนะข้อที่1เลยนะครับไม่รีรอนะครับขอญาตเริ่มต้นเลยนะครับใครที่มาแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเรียกเพื่อนๆที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เข้ามานะครับมาเปิดความรู้มาเคาะสนิมกันนะครับใครที่อาจจะแม่นวิชาเอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ขอบอกไว้ก่อนนะอาจจะพูดช้านิดนึงนะครับแต่ก็คือไม่ช้ามากหรอกนะครับใครที่แม่นอยู่แล้วก็คอยดูเพื่อนละกันนะครับคอยดูเพื่อนคอยให้คําแนะนํานะครับคอยดูที่อาจารย์คิดผิดคิดเลขผิดตรงไหนหรือเปล่าทักเข้ามาได้นะครับอาจารย์ก็มีสิทธิ์ผิดครับอาจารย์ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับบางทีตัวเลขมันก็หลอกมันก็ผิดเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ผิดกันได้นะครับเรามาคุยกันดีกว่ามาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับจดๆไม่ต้องจดนะครับทดอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวโจทย์เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับติวเสร็จแล้วแจกเลยนะครับทุกคนเริ่มต้นข้อที่1กันเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็สวัสดีนะครับทักทายสมาชิกทุกคนนะครับกำหนดให้ fx เท่ากับ square root x และ gx เท่ากับ square root ของ4ลบ x กำลัง2แล้วโดเมนของ gof intersect กับเลนส์ของ gof ตรงกับข้อใดก็ช้อยก็จะมีช่วงปิดลบ22ช่วงปิด02ช่วงปิด04ช่วงปิด24มี4ช้อยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยน้องเจอโจทย์ข้อนี้เนี่ยอย่างแรกที่อาจารย์อยากแนะนำก่อนนะครับหลายคนชอบถามอาจารย์คะหนูไม่ค่อยชอบเรื่องโดเมนกับเลนส์เลยอะโดเมนกับเลนส์มันต้องทำยังไงอาจารย์ให้แนวคิดง่ายๆนะครับการหาโดเมนกับเลนส์เนี่ยถ้าน้องไม่จำสูตรอะไรมากนะครับการหาโดเมนกับเลนส์ก็คือการหาความเป็นไปได้ฟังดีๆนะโดเมนกับเลนส์เนี่ยคือการหาความเป็นไปได้ถ้าเป็นโดเมนก็คือค่า x คือการหาความเป็นไปได้ของค่า x นะครับการหาเลนส์ก็คือการหาความเป็นไปได้ของค่า y นะครับเพราะฉะนั้นโดเมนกับเลนส์เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการหาความเป็นไปได้จำไว้นะฮะความเป็นไปได้ของค่า x ความเป็นไปได้ของค่า y นะฮะถ้าโจทย์ถามโดเมนของ f ก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ของฟังก์ชัน f เห็นไหมมันก็เลยเกิดสูตรลัดต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนเป็นสแควร์รูทเป็นยกกำลัง2เป็นค่าสมบูรณ์ถ้าใครเคยติวมาน้องจะต้องรู้นะครับหรือใครทำข้อสอบได้จะต้องรู้ว่าค่าสมบูรณ์ทำยังไงเศษส่วนทำยังไงสแควร์รูททำยังไงแล้วถ้าเป็นยกกำลัง2ทำยังไงนั่นคือแนวคิดของโดเมนกับเลนส์มีแค่นี้นะครับอาจารย์ไม่สามารถทวนให้พวกเราได้หมดนะครับเพราะนั้นน้องดูตัวเองแล้วกันว่าเรายังพลาดอยู่ตรงไหนนะครับข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถาม fโจทย์ไม่ได้ถาม g ครับอาจารย์แล้วโจทย์ไม่ถาม f โจทย์ไม่ถาม g แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามฟังก์ชัน gof ครับฟังก์ชันคอมโพสิตของ gof เพราะนั้นสิ่งน้องต้องหาก่อนน้องต้องหาหน้าตา gof ขึ้นมานะฮะข้อนี้โจทย์ถามว่าโดเมนก็คือค่า x ที่เป็นไปได้ของ gof ค่าเลนส์ที่เป็นไปได้ของ gof ซึ่งไม่ยากเลยถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยสามารถทำได้อาจารย์บอกเลยนะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับมาดูใจเย็นอาจารย์ค่อยๆเขียนแล้วกันใครที่ทำได้ตอบมาได้ก็ตอบเลยนะครับนะน้องไม่ต้องรอเพื่อนนะครับตอบมาได้เลยตอบทิ้งๆไว้นะครับนะใครที่ไม่ได้ก็ค่อยๆฟังอาจารย์ไปนะครับทักทายสมาชิกนะครับนะทั้งที่เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับนะต่อครับเราต้องมาหาหน้าตา GOF ก่อนนะครับอย่างแรกอาจารย์เขียนอย่างนี้ก่อน GOFXเรามาพิจารณาพร้อมกันว่า GOF เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง GOF แน่นอนตัด O ออกแน่นอนครับแล้วเราใส่ FX เข้าไปทันไหมตรงนี้ทันไหมทุกคนตรงนี้ทันไหมเอาแค่นี้ก่อนทุกคนทันไหมครับ GOF ก็ตัด O ออกแล้วใส่ FX นะครับ
นี่ทุกคนหาเป็นอยู่แล้วนี่คือการหาเขาเรียกการหาฟังก์ชันคอมโพสิตแบบบ้านๆเลยนะครับตัดโอออกใส่ F เข้าไปล่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้ข้างในเราเป็น FX จริงๆถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดก็ได้เลยนะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตเขียนเพื่อให้พวกเราเข้าใจแล้วกันนะอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาติวแบบให้ดูว่าอาจารย์แก๊ปเป็นเทพไม่ใช่ครับว่าอาจารย์แก๊ปเก่งจังเลยไม่ใช่ครับนะอาจารย์ต้องการติวแล้วพวกเราเข้าใจวันสอบจริงจะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะได้ทดได้จะได้เห็นภาพนะวันนี้อาจารย์เขียนให้ละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับเท่ากับ g f x น้องดู f x ครับนี่โจทย์ให้ f x มาแล้ว f x เราคือ square root x เพราะนั้นตอนเราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็เปลี่ยน f x เป็น square root x ถึงตรงนี้น้องหยุดเลยครับน้องหยุดเลยนะครับน้องดูดีๆนะโดเมนคือการหาความเป็นไปได้ของค่า x น้องดูตรงนี้นะครับตอนที่เรายัดค่าตรงนี้เข้าไปเนี่ยคือค่า x ตรงนี้เรายัดเข้าไปแล้วเนี่ยคำถามครับค่า x ติดลบได้ไหมค่า x ติดลบได้ไหมพูดถึง GOF นะครับพูดถึง GOF นะค่า x ติดลบได้ไหมคำตอบคือไม่ได้อ้าวอาจารย์แก๊ปยังทำไม่เสร็จเลยแล้วอาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้นี่ครับตอนน้องยัดค่า x เข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันคือ square root x เพราะนั้นจริงๆเนี่ยค่า x ตรงนี้ติดลบไม่ได้เราต้องเขียนโน้ตน้องไว้ตรงนี้แล้ว x ของเราเนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0แน่1อันละ x ติดลบไม่ได้นี่คือการหาโดเมนระหว่างทางน้องก็ค่อยๆดูถ้าใครพิจารณาไม่ค่อยแม่นเนี่ยน้องค่อยๆแทนลงไปนะครับแล้วก็ดูความเป็นไปได้ของ x พอน้องเห็นความเป็นไปได้ของ x น้องก็จะหาโดเมนได้นี่คือทฤษฎีง่ายๆเลยนะครับได้แล้วนะตัวแรกครับ x ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ0แล้วทำไงต่อทำต่อไป square root x น้องก็เอาไปยัดใส่ในอะไรฮะฟังก์ชัน g ตรงไหนเป็น x แทนด้วย square root x อ่ะแทนครับน้องก็จะได้เป็น square root ของ4ลบ x กำลัง2 x ของเราคือ square root x ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ค่อยๆแทนเข้าไปครับแทนเข้าไปกันน้องค่อยๆคำนวณนะฮะคำนวณค่อยๆคำนวณไปก็ดูไปด้วยนะฮะ4ลบ x กำลัง2 square root x กำลัง2น้องก็จะเป็น x แบบนี้ออกมานะครับเป็น x ออกมาเนี่ยครับนี่คือหน้าตาของ GOF ซึ่งหลายๆคนอาจารย์เชื่อว่าน้องทำถึงตรงเนี้ยได้แล้วเพราะน้องเปลี่ยน GOF เนี่ยต้องเป็นนะฟังก์ชันคอมโพสิตการแทนค่าน้องต้องแทนเป็นนะครับการสร้างฟังก์ชัน GOF ต้องสร้างเป็นนะครับนะพอน้องสร้างเป็นเนี่ยน้องจะง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นตรงนี้เนี่ยน้องต้องยิ้มเลยนะครับเพราะอะไรครับในเนี้ยมันเป็นสแควร์รูทนะครับมันเป็นสแควร์รูทเพราะฉะนั้นในรูทเนี้ยติดลบได้ไหมครับไม่ได้เพราะนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่น้องต้องรู้เลยก็คือ4ลบ x ของเราจะต้องมากกว่าเท่ากับ0แล้วน้องก็แก้สมการออกมา4ลบ x ของเราต้องมากกว่าเท่ากับ0แล้วไงต่อเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ4โทษน้อยกว่าเท่ากับ4ย้าย x ไปด้านนู้นนะครับก็จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยฮะเนี่ยน้องเพียงแค่น้องทำแค่นี้เป็นแทนค่าโดเมนโทษไม่ใช่โดเมนแทนค่า fx กับ gx เป็นเนี่ยน้องก็จะรู้ความเป็นไปได้ของ x แล้วนะครับเนี่ยโดเมนจบแล้วครับเอ้าจบยังไงนี่ฮะx ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ x ของเราจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ฉะนั้นโดเมนข้อนี้เนี่ยถ้าใครเขียนเป็นเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนให้ดูก็ได้เขียนเป็นเส้นจำนวน0กับ4 x ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ x ของเราจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นโดเมนของเราเนี่ยจะต้องมีหน้าตาไปเลยครับนี่อินเตอร์เซกกันจะได้ช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นโดเมนของเราโดเมนของ GOFของเราจะได้เป็นช่วงปิด04เนี่ยครับนี่คือหลักการการหาโดเมนกับเลนส์อย่างง่ายๆที่น้องจะต้องทำให้เป็นนะครับอันนี้มันแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งคือการหาโดเมนกับเลนส์ของฟังก์ชันคอมโพสิตหรือฟังก์ชันประกอบภาษาไทยคือฟังก์ชันประกอบนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นโดเมนฟังก์ชันธรรมดาน้องทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันประกอบเนี่ยถ้าน้องพิจารณาตรงนี้ออกมาเนี่ยน้องสามารถเห็นภาพเลยนะครับว่าอ๋อ x เป็นอันนี้ไม่ได้นะ x เป็นอันนี้ได้ x เป็นอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นโดเมนของเราก็คือ0ถึง4ช่วงปิด0ถึง4นี่คือโดเมนต่อไปมาหาเลนส์พร้อมกันครับหาเลนส์พร้อมกันเนี่ยการหาโดเมนกับเลนส์เนี่ยถ้าใครไม่แม่นนะครับอาจารย์บอกเลยการหาความเป็นไปได้
โดเมนคือการหาความเป็นไปได้ของ x เลนส์คือการหาความเป็นไปได้ของ y นะฮะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์แบ่งก่อนเดี๋ยวต้องส่งชีทให้พวกเราด้วยต้องเขียนสวยๆนิดนึงไม่ได้เลยนะฮะโดเมนได้แล้วนะต่อไปเลนส์ครับเลนส์อย่างแรกน้องต้องทำตรงนี้ก่อนครับนี่คือค่า y นะฮะน้องรู้นะทำไม glfx เปลี่ยนเป็นค่า y ก็คือให้เป็นฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชัน y นะครับตอนนี้ y เราเท่ากับ square root x เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวไฮไลท์ให้ดู y เท่ากับ square root 4 ลบ x นะฮะการที่น้องจะหาเลนส์ได้น้องต้องทำไงครับจะหาเลนส์ได้ต้องทำไงจะหาเลนส์ได้ต้องจัดรูปก่อนนี่คือแบบเขาเรียกไงเป็นเบสิกเลยนะครับลูกศิษย์อาจารย์ต้องได้นะนะการหาเลนส์น้องต้องจัดรูปให้เรียบร้อยจัดรูปอะไรครับจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเทอมของ y นะฮะตอนนี้มันคือ y ในเทอมของ x นี่คือ y ในเทอมของ x เพราะนั้นการที่น้องจะหาเลนส์ได้ต้องจัดรูปนะครับเพราะนั้นมาหาพร้อมกันอ้าวหาเลนส์นะครับหาเลนส์ของGOF หายังไงล่ะจัดรูปครับตอนนี้เป็น y เท่ากับนี่เป็น y เท่ากับอยู่เราต้องจัดรูปให้อยู่รูป x เท่ากับนะครับแล้วมาอยู่ในรูปของอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะน้องจะจัดรูปครับก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างจะเป็น y กำลัง2เท่ากับ4ลบ x อ้าวจะได้แล้วย้าย x จากลบย้ายไปบวก y กำลัง2จากบวกย้ายมาลบมันก็จะอยู่ในรูป xในเทอมของ y แล้วนี่คือเบสิกเบื้องต้นเลยนะการหาโดเมนกับเลนส์น้องต้องจัดรูปเป็นนะครับไม่ใช่ว่าข้อนี้จะเป็น GOF แล้วมันจะยากอันนั้นคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นนะอาจารย์บอกเลยว่าคนละประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจว่ามันสามารถรูปแบบนี้มันทำแบบนี้รูปแบบนี้มันทำแบบนี้มันจะได้ทำง่ายขึ้นมันจะได้ไปได้ถูกทางนะครับเพราะนั้นอย่างแรกน้องต้องจัดก่อนจัดรูปให้เป็นอ่ะทุกคนตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วอ่ะจัดแล้วจัดแล้วไงต่อฮะทุกคนครับ x เราเท่ากับ4ลบ y กำลัง2แล้วยังไงตอนนี้ค่า x ของเรานี่ครับอาจารย์บอกแล้วนะ x ที่เป็นไปได้เนี่ยให้ดูที่โดเมน x ที่เป็นไปได้ของเราคือค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นี่คือค่า x ที่เป็นไปได้นะครับเราจะหาอะไรจะหาเลนส์นะครับจะหาเลนส์เพราะนั้นน้องทำไงฮะนี่ครับน้องมี x เท่ากับ4ลบ y กำลัง2น้องก็เอา x ไปยัดใส่ในนี้สิครับแก้ออกมาน้องก็จะได้ค่า y แล้วเห็นไหมแก้ออกมาน้องก็จะได้ค่า y แล้วอ่ะน้องแทนเข้าไปครับตรงไหนเป็น x แทนด้วย4ลบ x กำลัง2ตรงกลาง4ลบ y กำลัง2ตรงกลางมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะครับหลักๆตั้งธงให้เป็นโดเมนทำไงเลนส์ทำยังไงคือข้อนี้มันเป็น GLF ไงมันเลยดูลำบากนิดนึงนะครับมันเลยดูลำบากนิดนึงนะต่อไปแก้ดิครับเดี๋ยวได้ค่า y ก็จะได้ค่าเลนส์แล้วนะทำไงฮะแก้ทำไงเอาแก้ครับทุกคนแก้อันนี้ใครแก้ไม่เป็นนี่ตีตายเลยนะเอา4ลบทั้ง2ข้างนะครับลบทั้ง2ข้างแล้วจะเป็นลบ4เป็นลบ y กำลัง2เป็น0เอาลบ1คูณตลอดน้องจะเป็น4เป็น0เป็น y กำลัง2เครื่องหมายกลับด้านอย่าลืมเอาลบ1คูณตลอดทำไงต่อฮะถอดสแควร์รูทสิครับค่า y เรามีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้องสามารถถอดสแควร์รูทได้ตลอดสมการเลยเพราะฉะนั้น y ของเราก็จะมีค่าเป็น2เป็น0บางคนไม่เคยเห็นรูปนี้เขียนดีๆนิดนึงครับ y ของเรามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นี่คือค่าเลนส์ของเราครับได้แล้วได้ค่าเลนส์แล้วเดี๋ยวจัดรูปดีๆนิดนึงจัดไม่ใช่จัดรูปเรียกว่าจัดเขียนให้มันดีนะฮะเดี๋ยวย่อไว้โดเมนได้แล้วนะเลนส์ก็ได้แล้วครับเลนส์อยู่นี่ฮะเลนส์อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยใครอยู่บ้านเนี่ยฝึกฝนครับหัดฝึกฝนนะฮะอย่างแรกถ้าใครอยากฝึกฝนตอนนี้ถ้าใครยังหาโดเมนกับเลนส์ไม่เป็นอาจารย์แนะนำให้ไปหาโดเมนของ f ธรรมดาก่อนให้ไปหาเลนส์ของ f ธรรมดาก่อนให้ไปหาเลนส์ของฟังก์ชันธรรมดาอย่าพึ่งฟังก์ชันประกอบมันอาจจะดูยากนะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ข้อนี้ของเราก็คือ y มีค่ามากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเลนส์ของเราเลนส์ของ GOF จะมีค่าเป็นช่วงปิด0 2
ได้โดเมนแล้วได้เลนส์แล้วทำไงฮะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอินเตอร์เซ็กชันเพราะนั้นน้องเอา2ช่วงนี้มาอินเตอร์เซ็กกันน้องก็จะได้ค่าของโดเมนกับเลนส์อินเตอร์เซ็กชันกันแล้วนะครับเดี๋ยวจันเขียนเป็นเส้นจำนวนให้น้องดูก็ได้นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นมีอะไรบ้างเนี่ย0 2 4 0 2 4จริงๆถ้าใครอินเตอร์เซ็กไวๆเนี่ยไม่ต้องมาเขียนตามอาจารย์แล้วน้องอย่าทดตามอาจารย์นะที่อาจารย์ทดเนี่ยคืออาจารย์ติวนะครับในห้องสอบอาจารย์ก็ไม่ทดอย่างนี้แน่นอนนะครับน้องจะต้องมีเขาเรียกไงจะต้องมีความคิดไปอีกขั้นหนึ่งในวันสอบจริงนะครับนะแต่วันนี้อาจารย์เขียนให้ดูเพราะว่าน้องจะได้เห็นวิธีการนะครับเห็นว่ามันมายังไงวะเนี่ยไอ้โดเมนตัวเนี้ยไอ้เลนตัวเนี้ยมันมายังไงวะเนี่ยมันจัดรูปเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยทำไมต้องจัดรูปวะเนี่ยทำไมต้องหาโดเมนวะเนี่ยทำไมต้องหาเลนวะเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ติวให้พวกเรานะครับไม่ใช่มาถึงสูตรลัดมาตายเลยนะครับวันสอบตายอย่างเดียวนะอ่ะโดเมนช่วงปิด04ช่วงปิด04โดเมนช่วงปิด04เนี่ยใครคิดในใจก็จบแล้วเลนเราช่วงปิด02เลนเราช่วงปิด02โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม intersection น้องก็เอา2ช่วงนี้มาเดอเซกกันเพราะนั้นช่วงที่เดอเซกกันก็ตอบเท่าไหร่ครับช่วงปิด02ช่วงปิด02คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่ช่วงปิด02ตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยฝนเลยช้อยข้อ2จบแล้วนะครับเพราะนั้นอาจารย์แนะนำใครที่ยังหาโดเมนกับเลนส์แบบธรรมดาไม่เป็นนะครับแบบธรรมดานะเอาแบบธรรมดาก่อนเอาฟังก์ชัน f ธรรมดาเนี่ยนะเช่นอันนี้เนี่ยเช่นอันเนี้ยฟังก์ชัน f ตัวเนี้ยโดเมนเท่าไหร่เลนส์เท่าไหร่ฟังก์ชัน g ตัวนี้โดเมนเท่าไหร่เลนส์เท่าไหร่ดูให้เป็นนะครับก่อนที่มันจะเป็นฟังก์ชันประกอบเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์แนะนำสำหรับคนที่ฝึกครั้งแรกนะฝึกเลยนะครับไปหาโดเมนของ f ข้อนี้นะไปหาเลนส์ของ f เนี่ย f เราเท่ากับ square root x เนี่ย fx เท่ากับ square root x เนี่ยไปหาโดเมนให้เป็นไปหาเลนส์ให้เป็นนี่คือการบ้านที่อยากให้พวกเราไปทำต่อนะครับมันต้องค่อยๆนะครับความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรอกน้องต้องค่อยๆนะฮะเอาฟังก์ชันธรรมดาก่อนหาโดเมนให้เป็นหาเลนส์ให้เป็นนะครับเฉลยให้เลยโดเมนตัวนี้ตอบคือ x ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0เลนส์ของเราก็คือ y ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0เหมือนกันนะครับลองไปทำดูอันนี้เฉลยให้นะครับฝึกดีๆน้องสามารถดูได้เลยไม่ต้องกาได้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ต้องกาก็ไม่ได้คะแนนดีนะครับดูได้แบบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยฮะ x มากกว่าเท่ากับ0หมาย y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนี่คือโดเมนกับเลนส์ของ y เท่ากับ square root x นะครับถ้าใครไปวาดรูปมันก็จะได้อะไรครับพาราครึ่งใบนะครับไม่ใช่พาราเซตามอลนะฮะพาราโบลานะครับนะต่อไปทุกคนตอบข้อ2มาแล้วมีใครเครื่องยังไม่ร้อนน้องไหมเพิ่งข้อแรกนะต่อไปก็จะสลับง่ายยากสลับกันไปนะครับสลับกันไปนะอันนี้ขายของก่อนเลยนะครับนะขายของเลยพวกเรามาแล้วนะครับนะขายของเลยบางคนบอกจัดแก๊ปขายของแล้วใช่ครับนะหนังสือตอนนี้ใครที่จะซื้อแยกนะครับบางคนชอบถามอาจารย์บ่อยมากอาจารย์แก๊ปติวขายหนังสือแยกไหมอาจารย์บอกเลยว่าเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ขายเพราะอะไรหนังสือมันไม่มีเฉลยละเอียดนะครับตอนนี้หนังสืออาจารย์ทำมาใหม่แล้วชุดฉบับอ่านด้วยตนเองนะครับมีเฉลยละเอียดนั่นแหละฮะซื้อได้แต่คนละชุดกับออนไลน์นะครับใครติวออนไลน์แล้วไม่ต้องซื้อนะครับอาจารย์บอกเลยไม่ต้องซื้อแนวคิดเดียวกันนะฮะข้อที่2ใครซื้อ DVD ไปก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยติวอะไรเลยนะครับนะควรจะซื้อไปอย่างยิ่งนะครับข้อที่2ครับจันวาดมีเหรียญบาทและเหรียญ5บาทในกระปุกออมสินเมื่อหยิบเหรียญออกมานับพบว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5อยู่20เหรียญโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า260บาทเมื่อนับมูลค่าของมันเหรียญบาทกับเหรียญ5ไม่น้อยกว่า260บาทถ้าจันวาดนำเหรียญบาทไปแลกเป็นเหรียญ10บาทจะแลกได้อย่างน้อยกี่เหรียญเอาละครับช้อยก็จะมี4 6 8 10นะฮะอย่างแรกที่อาจารย์อยากให้น้องโฟกัสเลยก็คือเขาถามเหรียญอะไรครับใช่เขาถามเหรียญ10แต่น้องต้องหาอะไรให้ได้ก่อนน้องต้องหาเหรียญบาทให้ได้ก่อนครับเพราะโจทย์ก็สนใจว่าเหรียญบาทจะไปแลกเหรียญ10ได้เท่าไหร่เพราะนั้นน้องต้องหาเหรียญบาทให้ได้เอาเป็นว่าข้อนี้ถ้าใครทำสมการตัวแปรเดียวไม่เป็นอาจารย์ทำแบบเป็น2ตัวแปรให้ดูง่ายๆแล้วกันนะจริงๆถ้าน้องทำตัวแปรเดียวเนี่ยไม่กี่บรรทัดจบแล้วนะครับแต่เพราะนั้นอาจารย์ทำ2ตัวแปรให้ดูแล้วกันเอาแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้าน
เราให้เหรียญบาทเนี่ยเป็น X เหรียญเหรียญ5บาทเนี่ยเป็น Y เหรียญเพราะนั้นโจทย์บอกว่าเหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5เนี่ยอยู่20เหรียญเพราะนั้นสมการแรกที่ทุกคนต้องตั้งเลยคืออะไรครับ x ลบ y เท่ากับ20เหรียญบาทมากกว่าเราให้เหรียญบาทเป็น x เพราะนั้นเหรียญบาท x มากกว่าก็เป็น x ลบ y เท่ากับ20นี่สมการแรกต้องเป็นนะครับอ๋อสวัสดีเพ็ญนภานะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับนะก็สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การติววิชาเอกวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นภาคกอไปแล้วนะครับวันนี้เป็นภาคขอนะครับมาผ่อนคลายสบายๆนะครับอยู่บ้านอาจารย์แก๊ปก็จะน้ำลายจะบูดแล้วนะครับน้ำลายจะบูดเพราะนั้นติวดีกว่านะฮะก็เลยเปิดติวไปไลฟ์สดซะนะครับเพราะนั้นเลยนะครับใครที่ติวอะไรกับอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วดูเพิ่มเติมได้นะครับต้องดูเพิ่มเติมอาจารย์บังคับเลยต้องดูเพิ่มเติมนะฮะน้องครับสมการที่2ครับโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า260บาทเพราะฉะนั้นสมการต่อไปต้องเป็นมูลค่าเหรียญบาท1เหรียญก็มี1บาทก็เป็น x ลบกับเหรียญบาทไม่ใช่เหรียญบาทแล้วเหรียญ5บาทก็เป็น 5y มีมูลค่าไม่น้อยกว่า250โทษที260นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเอาน้อยกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ260นี่คือน้องจะต้องทำสมการให้เป็นนะครับอันนี้เอาแบบ2ตัวแปรนะเอาแบบบ้านๆ2ตัวแปรนะครับเพราะนั้นใครทำตัวแปรเดียวได้นี่ยิ่งดีเลยตัวแปรเดียวได้ยิ่งดีนะครับให้เหรียญบาทเป็น x เหรียญ5บาทก็เป็น x ลบ20อะไรเงี้ยน้องทำตัวแปรเดียวได้ยิ่งดีอาจารย์บอกเลยนะทำตัวแปรเดียวได้ยิ่งดีแต่ใครทำ2ตัวแปรได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปเราโฟกัสตรงนี้ครับนี่ฮะต้องการเหรียญบาทครับต้องการเหรียญบาทเพราะนั้นตัวที่น้องต้องกำจัดไปก็คือค่า y ก็คือเหรียญ5บาทนะฮะเพราะนั้นน้องดูสมการนี้ครับน้องต้องจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับได้แล้วเอา y ไปยัดในสมการข้างล่างนะครับ y เท่ากับเท่าไหร่ครับย้าย y ไปข้างโน้นย้าย20มาเพราะนั้น y เท่ากับ x ลบ20กำจัด y เราต้องกำจัด y ครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามนะโจทย์ไม่ได้ถามเหรียญ5ต้องกำจัด y นะครับเอาเหรียญ5ออกไปจากสารระบบให้ได้นะครับเพราะนั้นสมการนี้น้องจะได้เป็น y เท่ากับ x ลบ20นะครับใครคิดไวๆตอบมาได้เลยนะครับนะอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะครับตอบมาอาจารย์ไม่กัดนะครับนะตอบมาได้เลยครับนะฮะรออยู่ที่พูดไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนที่อาจจะไม่ทันจะได้เข้าใจเพราะนั้นคนไหนทำได้น้องทำไปได้เลยนะครับอาจารย์จะได้เข้าใจว่าเอาคนนี้ทำได้นะครับนะตอบมาได้เลยตอบผิดตอบถูกตอบมาเลยครับอาจารย์แก๊ปไม่ว่าอะไรเพราะนั้นตรงไหนเป็น y จะเท่ากับ x ลบ20เอาไปแทนครับตรงไหนเป็น y แทนด้วย x ลบ20เพราะนั้นเราก็แทนฮะคิดเลขเลยนะครับ x ลบกับ5ตรงนี้เป็น y ใช่ไหมแทนด้วย x ลบ20มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ260คิดเลขอย่างไวนะคิดเลขอย่างไวโทษมีมูลค่าไม่น้อยกว่า260มูลค่ารวมเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับขออภัยทีนะฮะขออภัยทุกคนนะครับมูลค่ารวมนี่ครับสมการนี้เป็นมูลค่านะครับขออภัยต้องเป็นบวกก็คือเหรียญบาทกับเหรียญ5รวมกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นบวกโอเคนะต่อไปที่เหลือน้องก็คูณกระจาย5เข้าไปนะคูณกระจาย5เข้าไปน้องก็จะเป็น x บวกกับ 5x คูณ5คูณกับลบ20ก็จะเป็นลบ100มีค่ามากกว่าเท่ากับ260คิดเลขอย่างไว x บวก 5x ได้ 6xลบ100ย้ายจากลบ100ย้ายไปบวกก็จะกลายเป็น360ทางด้านขวามือ360ตรงนี้กลายเป็น 6x เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ60ย้าย6ไปหาร66 36นะครับโอเคมั้ยโอเคมั้ยมีคนพอจะตอบมั้งแล้วนะสวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีพิษชื่อเรียกยากนะครับขออภัยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเพราะนั้นน้องได้ค่า x มาแล้วครับได้ค่า x มาแล้วไงต่ออาจารย์ก็หมายความว่าเหรียญบาทมันจะต้องมากกว่า60เหรียญจะต้องมากกว่าเท่ากับ60เหรียญโจทย์ถามอะไรครับถ้าจะนำเหรียญบาทไปแลกเป็นเหรียญ10จะแลกได้อย่างน้อยที่สุดกี่เหรียญอาจารย์เติมที่สุดให้นะครับอย่างน้อยกี่เหรียญนะทำไงอาจารย์เอ้าก็เหรียญบาทมันมี60เหรียญหมายถึงว่า60บาทน้องคิดง่ายๆน้อยที่สุดคือ60บาทน้องไม่ต้องไปดูไปมากกว่านั้นน้อยที่สุดคือ60บาทเขาถามว่าไอ้60เนี้ยไปแลกเหรียญ10ได้กี่เหรียญง่ายๆเลย60บาทก็แลกเหรียญ10ได้6เหรียญ
จริงไหมเพราะในคำตอบข้อนี้คือ6เหรียญครับไม่ยากเห็นไหมฝนฟับเลยจบพี่แค่น้องตั้งสมการให้ได้นะครับแล้วจะรู้ว่าจะไปจากไหนจะทำจังไหนไปทางไหนนะครับนะถ้าภาษานะจะทำจังไหนนะครับจะทำจังไหนก็ทำไปนะครับทำสมการให้ถูกแล้วกันนะครับหรือใครชอบตัวแปรเดียวเดี๋ยวไกด์ไลน์ให้นะครับถ้าน้องให้เหรียญบาทเป็น x นะให้น้องให้เหรียญบาทเหรียญบาทเป็น x เหรียญบาทมากกว่าเหรียญ5อยู่20เหรียญเพราะนั้นน้องจะได้เหรียญ5เนี่ยเขียนตรงไหนดีเหรียญบาทเอาเขียนตรงนี้ดีกว่าเหรียญบาทกับเหรียญ5เหรียญบาทกับเหรียญ5เหรียญบาทเนี่ยน้องให้เป็น x เพราะนั้นเหรียญ5น้องจะเป็น x ลบ20เพราะเหรียญบาทมันมากกว่าเนี่ยจะได้สมการอย่างไวแล้วเขาบอกมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า260แล้วก็เป็น x บวกกับ x ลบ20อย่างนี้ได้เลยนะครับมูลค่าของมันก็จะเป็น5ด้วย5คูณ5คูณกับ x ลบ20มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ260เนี่ยได้เหมือนกันแล้วแต่ใครจะทำวิธีนี้ก็ตอบ6เหมือนกันนะครับอันนี้ไกด์ให้นะครับใครจะทำสองตัวแปรตัวแปรเดียวได้หมดนะครับนะเฮ้ยมีคนตอบ6เยอะมากโอเคนะครับถือว่าข้อนี้ต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับถือว่าไม่เป็นข้อยากแล้วกันนะครับความยากนี้อยู่ให้สักถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์ให้สักโอ้2คะแนนจะเต็ม10ความยากนี้แค่2คะแนนพอต้องได้แล้วคะแนนเต็มๆนะฮะน้องคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ2นะครับนะไปต่อครับไปต่อข่าวมาล่าสุดนะครับที่เห็นแชร์กันอยู่มติชนเอามาก็คือเขาบอกว่าจะเลื่อนอะไรไปก็ตามนะครับจะบรรจุครูให้ทันตุ1ตุลานะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการเปิดสอบแล้วจะมีมาตรการอะไรบ้างแต่ขอให้น้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเนาะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการสอบรอบนี้นะครับไม่งั้นนะน้องก็จะรอไปอีกเป็นปีเลยนะครับเสียเวลามากๆนะครับข้อที่3ครับมาต่อกันข้อที่3เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับคนละ1แชร์นะครับฝากด้วยนะครับแชร์บอกเพื่อนๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มาฟังวันนี้เดี๋ยวใครดูย้อนหลังน้องก็แชร์ได้อาจารย์ไม่ลบโพสต์ไปไหนนะครับต่อไปถ้า P แล้ว Q และ not R ทั้งหมดและ S แล้วP และ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จช้อยก็มี P Q R S โอ้โหอาจารย์บอกเลยว่าต้องได้ทุกคนอันนี้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยการหาข้อหาค่าความจริงของประพจน์ไม่ค่อยได้ออกไปไหนลิ้นแข็งไปหมดแล้วนะครับนะเหงือกเริ่มแข็งหมดนะครับลิ้นเริ่มพันหมดนะฮะอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะนั้นอาจารย์ลอกโจทย์ให้ดูแล้วกัน P แล้ว Q และ Not R นะครับและ S แล้ว P และ Q ลอกโจทย์จะได้เห็นๆนะครับไปเขียนที่โจทย์เดี๋ยวบางคนงงให้เห็นชัดๆเขาบอกมีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะนั้นนี่ตัวนี้เป็นเท็จนี่คือเครื่องหมายท่าแล้วเครื่องหมายท่าแล้วเพราะนั้นหน้าจริงหลังเท็จนะครับถ้าแล้วหน้าจริงหลังเท็จนะครับเพราะนั้นหน้าเป็นจริงหลายคนเนี่ยเติมตรงนี้ผิดครับน้องการเติมตัวหน้าเป็นจริงเนี่ยเพราะอันนี้มันคือตัวหน้าทั้งก้อนน้องก็ต้องดูเครื่องหมายใหญ่ที่สุดนะครับว่าตรงไหนกระทำกันใหญ่ที่สุดนะครับมันคือตัวนี้และกับตัวนี้เพราะนั้นเครื่องหมายใหญ่ที่สุดคือและตัวหลังนะครับเราจะได้ว่าหน้าจริงหลังเท็จอย่างนี้เห็นไหมหน้าจริงหลังเท็จข้างหลังทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปก่อนนะครับแต่ตัวหน้าน้องทำได้อันนี้คือเครื่องหมายและเป็นจริงมีกรณีเดียวคือหน้าจริงแล้วและหลังก็จริงนะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็นหน้าจริงหลังจริงนะครับหน้าจริงหลังจริงทำไปก็ดูช้อยไปด้วยนะไม่ใช่โทษทำไปดูช้อยด้วยดูโจทย์ด้วยโจทย์ถามว่าแล้วประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จหน้าจริงหลังจริงนะครับอ้าวมาอีกแล้วครับเชื่อมด้วยและอีกแล้วอันนี้ต้องแม่นนะอาจารย์ขอยัดไม่ทวนนะอันนี้คือพื้นฐานมากๆถ้าเล่าก็ใช้เวลาชั่วโมงนึงอะนะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ขอยัดไม่เล่านะเป็นจริงนะครับและเป็นจริงก็ได้หน้าจริงหลังจริงเหมือนกันน้องได้ตรงนี้เป็นหน้าจริงหน้าจริงหลังจริงหน้าจริงอาจารย์ใช้ปากกาสีแดงเนาะหน้าจริงหลังจริงหน้าจริงหลังจริงไปแล้วนะครับอ้าวจบแล้วครับ
ทำไปดูช้อยไปทำไปดูโจทย์ไปจบตรงไหนฮะนี่ครับน้องได้ว่าประพจน์ not r เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่า r ของเราก็มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วโจทย์ก็ถามว่าประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นจริงโอ้โหชีวิตนี้ไม่ง่ายข้อนี้จะง่ายข้อไหนเขาบอกว่า not r มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะนั้น r เราเนี่ยก็มีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะนั้นข้อนี้ตอบR ครับก็คือตอบช้อยข้อที่3แหมจบแล้วฝนฟับเลยจบเลยเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้พอมันออกข้อสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัจจนิรันดร์หรือเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์เนี่ย3เรื่องนี้วันสอบน้องต้องทำอะไรให้ได้วันสอบน้องต้องท่องตารางหาค่าความจริงให้เป็นท่องได้อย่างเดียวไม่พอต้องสังเกตให้เป็นว่าถ้าแล้วมันคืออะไรและมันมีข้อสังเกตอะไรหรือมีข้อสังเกตอะไรก็ต่อเมื่อมีข้อสังเกตยังไง4การเชื่อมประพจน์ตัวนี้นะครับตัวเชื่อมประพจน์4ตัวนี้น้องต้องเป็นว่าสังเกตยังไงจุดออกข้อสอบเป็นยังไงนี่อย่างเนี้ยเห็นไหมเล่นที่ถ้าแล้วกับและเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นข้อง่ายเลยคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับนะไม่ยากนะครับไม่ยากนะไปต่อนะครับใครไม่ทันน้องต้องฝึกนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวอาจารย์แจกชีทข้อสอบไปด้วยนี่มาอยู่ในนี้กันจดไหมไม่ต้องจดโจทย์นะครับนะเดี๋ยวส่งให้ทุกคนนะครับไม่ต้องจดโจทย์นะครับโอเคไหมครับไม่ต้องจดโจทย์นะไปต่อครับข้อที่4ข้อความในข้อใดสมมูลกับแดงหรือดำเป็นนักเรียนและแดงหรือขาวเป็นนักเขียนนะครับมีใครทักอะไรอาจารย์เข้ามานะเดี๋ยวนะมีใครทักอะไรเข้ามาวะเนี่ยเนี่ยหายไปไหนละอ๋อเจอละโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยตอบนะครับตอบเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยนะครับนะทุกคนครับอันนี้เป็นการหาความสมมูลนะครับจากข้อความภาษาไทยสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นก็คือจะต้องแปลงประโยคภาษาไทยนั้นเป็นประโยคที่อยู่ในรูปของไอ้ตัว P ตัว Q ประพจน์พวกนั้นก่อนแล้วน้องดูในโจทย์แล้วมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอันนี้ฮะอย่างอันนี้นี่แดงหรือดำเป็นนักเรียนและแดงหรือขาวเป็นนักเรียนทำไงอาจารย์น้องทำงี้ครับคิดง่ายๆมันมีแดงเป็นนักเรียนอันนี้คือประโยคความรวมนะครับพยายามแยกแดงเป็นนักเรียนดำเป็นนักเรียนแล้วมันก็มีขาวเป็นนักเรียนนะครับเพราะนั้นมันจะมีดำแดงขาวนะฮะเพราะน่าจะให้แดงเป็น P แล้วกันเดี๋ยวเขียนตรงนี้ไว้ขอยัดไม่เขียนเต็มๆนะดำเป็น Q แล้วกันนะครับแดงก็เป็น P แล้วกันนี่เป็น P มันมี P อยู่แล้วเนาะขาวเป็นอะไรขาวเป็น R แล้วกันขาวเป็น R แล้วกันนะครับนะน้องเขียนได้เลยใครมีกระดาษทดเขียนเลยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้นะครับเพราะนั้นน้องจะได้ว่า P P นี่ไม่ใช่คำว่าแดงนะ P มันคือแดงเป็นนักเรียน Q มันคือดำเป็นนักเรียนนะครับมันคือประโยคนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าแดงเป็น P ไม่ใช่นะครับมันคือประโยคทั้งประโยค P คือแดงเป็นนักเรียนแต่จำที่เกียจเขียนเฉยๆนะครับเดี๋ยวเสียเวลาเพราะนั้นจากข้อความนี้น้องสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้นะครับโดยที่ว่าอะไรครับแดงหรือดำเป็นนักเรียนน้องจะได้เป็น P หรือ Qและเห็นคำว่าและตรงนี้ไหมและเชื่อมด้วยและตรงนี้ครับต่อไปแดงหรือขาวเป็นนักเรียนแดงเป็น P หรือขาวเป็นนักเรียนขาวเป็น R เพราะฉะนั้นจากข้อความที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะถ้าน้องมองดีๆมันจะเป็นอะไรฮะ P หรือ Q และ P หรือ R นะครับแล้วโจทย์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับสมมูลสมมูลฮะนี่ครับโจทย์พูดเรื่องสมมูลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามใจตัวเองว่าP หรือ Q และ P หรือ R สมมูลกับข้อความใดถ้าน้องท่องสมมูลได้ตัวนี้คือกฎการกระจายของสมมูลตอนอาจารย์แก๊ปสอนว่าให้จำเรื่องการกระจายนะครับให้จำอยู่ไม่กี่ตัวตอนใช้ในวันสอบเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้มันคือการกระจายครับการกระจายกระจายของอะไรมาดูครับเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีประการหน่อยสีอะไรดีวะเนี่ยสีเขียวดีกว่านะครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหม P หรือตรงกลางขั้นด้วยและเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสมมูลกับอะไรครับ
สมมูลกับ P หรือ Q และ R มันคือกฎการกระจายนะครับกฎการกระจายของสมมูลนะครับสมมูลก็จะมีการกระจายนิเศษกระจายพจน์หรือและเข้าไปอะไรแบบนี้การเปลี่ยนกลุ่มนะครับนั่นคือท่องสมมูลได้น้องเคยทักแชทเข้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะถ้าหนูทำสมมูลเนี่ยหนูสร้างตารางเอาได้ไหมอาจารย์ก็ตอบพวกเราไปเลยว่าทำได้ครับสมมูลคือการสร้างตารางน้องทำได้แต่มันจะเสียเวลามากในกรณีที่มี3พจน์3พจน์น้องต้องทำทั้งหมด8บรรทัดเขียนโจทย์อีก1บรรทัดเป็น9บรรทัดน้องต้องมานั่งทำทั้งหมด9บรรทัดทำทั้งหมดกี่ประพจน์ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเสียเวลาเลยถ้าน้องเป็นครูเนี่ยน้องจะต้องจำรูปแบบของการสมมูลได้รูปแบบสมมูลก็จะมีอะไรบ้างครับ P แล้ว Q not P หรือ Q หลายอันมากๆนะครับจำอยู่จะใช้จริงๆประมาณสักเอาใช้จริงๆนะใช้จริงๆประมาณสัก5อันนะครับใช้อยู่แค่นั้นแหละครับนะซึ่งมีคนตอบมาแล้วนี่ครับนี่คือประพจน์ที่สมมูลครับแล้วไงต่อ P คืออะไร P คือแดงเป็นนักเรียนนะครับหรือตัวนี้ก็หรือเลยครับนะ Q ก็คือดำ R ก็คือขาวเพราะนั้นมันแปลความว่าแดงเป็นนักเรียนหรือดำและขาวเป็นนักเรียนนะครับมันจะเป็นข้อช้อยข้อที่1ครับนะตัวนี้จะเป็นประโยคความรวมประโยคความรวมก็จะขั้นด้วยและนะครับดำและขาวเป็นนักเรียนนี่ฮะดำและขาวเป็นนักเรียนเห็นมั้ยถ้าอยู่ในวงเล็บเนี่ยมักจะเป็นประโยคความรวมนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับเนี่ยบางครั้งให้เปลี่ยนสมมูลง่ายๆอย่างงี้นะครับเปลี่ยนสมมูลข้อความภาษาไทยเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์เปลี่ยนประโยคทางคณิตศาสตร์เป็นข้อความภาษาไทยเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างงี้ครับนี่คือเรื่องสมมูลนะฮะไปแล้วนะข้อที่1ผ่านไปนะครับนะไปต่อไม่ใช่ข้อ1นี่ข้อ4แล้วข้อ4ผ่านไปนะครับต่อไปข้อที่5มานะครับหลายคนตอบได้นะซึ่งไม่น่ายากเห็นไหมครับนะระหว่างนี้ก็ดูไปนะครับนะตอนนี้เปิดจองพรีออเดอร์หนังสืออยู่นะครับนะหนังสือสำหรับอ่านด้วยตนเองครับนะสำหรับอ่านด้วยตนเองเพราะนั้นลองหาไปจับจองกันได้ถือเล่มเดียวไปสอบได้เลยนะครับแต่ใครที่ติวออนไลน์อยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับใครซื้อ DVD ไปแล้วไม่ต้องซื้อนะฮะโจทย์คล้ายๆกันนะครับแต่หนังสือสรุปด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นเขียนเฉลยด้วยมือเขียนแบบนี้เลยนะครับเขียนด้วยมืออาจารย์เลยนะครับเพราะนั้นลายมือก็จะสวยนิดนึงนะครับนะข้อที่5ครับกำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกที่มีมิติ2คูณ2ถ้า 2A บวก B เป็นเมทริก1 4 5 2และ A ลบ B คือเมทริก2 2 1 4แล้ว determinant ของ2 adjoint A คูณกับ B inverse เท่ากับข้อใดต่อไปนี้อย่าเพิ่งตกใจหลายคนเห็นโจทย์แล้วตกใจเลยนะครับเรื่องนี้อาจารย์บอกเลยเป็นเรื่องง่ายอีก1เรื่องนะครับใครไม่ง่ายอาจารย์บอกเลยว่าเรื่องนี้ง่าย1เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องต้องใช้สมบัติของเมทริกในเรื่องเกี่ยวกับ determinant นะนิดหน่อยน้องก็ตอบได้แล้วนะครับแต่ข้อนี้มันติดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับนิดเดียวติดปัญหาอยู่ตรงเมทริก A กับเมทริก B ตรงนี้น้องไม่รู้ว่าเมทริก A กับเมทริก B มันมีหน้าตายังไงแต่เรามีระบบสมการขึ้นมาตรงนี้ครับเพราะนั้นเหมือนในเรื่องจำนวนเลยน้องจะต้องแก้ระบบสมการออกมานะครับแก้ยังไงอาจารย์อ่ะน้องก็ให้สมการนี้เป็นสมการที่1ให้สมการนี้เป็นสมการที่2ทำไงครับอ่ะเริ่มเลยหาเลยนะอาจารย์ขออนุญาตหา A กับ B นะครับสมการ1เป็น 2A บวก B สมการ2เป็น A ลบ B นะครับอาจารย์ก็จับสมการ1กับสมการ2บวกกันใครที่ทำอยู่ที่บ้านนะครับน้องไม่ต้องทำสวยงามแบบอาจารย์นะจับบวกกัน B กับ B นี่ก็จะตัดกันเห็นไหมฮะตัดกันชับๆไปเราจะได้เป็น 2A บวก A 2A บวก A เป็น 3A ฮะแค่นี้เองครับการแก้ระบบสมการง่ายๆจับบวกกันนะครับ 2A บวก A เป็น 3A นะแล้วทางด้านขวาน้องก็เอาเมทริกบวกกับเมทริกธรรมดาการบวกเมทริกบวกยังไงเอ่ยจำได้ไหมบวกเมทริกบวกไงเอาตำแหน่งตรงกันบวกกันนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่1บวกกันน้องก็เอา1บวก2นี่1บวก2เป็น3นะพวกนี้มันต้องแม่นจะต้องแม่นจะต้องฝึกมาพอสมควรการบวกเมทริกต้องบวกตำแหน่งตรงกันบวกกัน2บวก1เป็น3 4บวก2เป็น6 5บวก1เป็น6 2บวก4เป็น6
นี่ฮะน้องได้เมทริกซ์ 3A มา 3A คือ3666นะครับเราไม่ต้องการ 3A เราต้องการ A ครับเพราะนั้นเมทริกซ์ A เมทริกซ์เดียวเนี่ยน้องก็เอา3ไปหารหารยังไงฮะค่าคงที่เข้าไปหารเมทริกซ์ต้องหารทุกตำแหน่งนะครับเพราะนั้นการหารทุกตำแหน่งต้องเป็น1 2 2 2หารทุกตำแหน่งอ้าวนี่ไงฮะเมทริกซ์ A มาแล้วครับได้เมทริกซ์ A ก็ต้องได้เมทริกซ์ B ทำไงครับเอาเมทริกซ์ A ย้อนกลับไปแทนค่าในสมการที่ไหนก็ได้แต่อาจารย์แทนในสมการที่2เลยแล้วกันนะครับแทนเข้าไปครับตรงไหนเป็น A แทนด้วย1 2 2 2นะเพราะนั้นอาจารย์แทนในสมการที่2นะก็จะกลายเป็น1 2 2 2ลบ B เท่ากับ2 2 1 4ย้ายข้างไปย้ายข้างมาเนาะก็จะได้ค่าของเมทริกซ์ B แล้วย้ายยังไงครับอาจารย์ก็ย้าย B ไปข้างนู้นย้ายเมทริกซ์นี้มาข้างนี้สลับกันนะครับสลับที่กันเดี๋ยวอาจารย์แบ่งที่ว่างก่อนแบ่งที่ว่างนิดนึงโอเคนะย้ายไปข้างนู้นนะครับ B มาข้างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องจะได้เมทริกซ์ B มีค่าเท่ากับ1 2 2 2ซึ่งอยู่ข้างนู้นอยู่แล้วนะครับพักไว้ย้ายตัวนี้ไปหากันนะครับน้องย้ายจากบวกเป็นลบก็จะกลายเป็น2 2 1 4ย้ายไปเมื่อการบวกลบเมทริกซ์ปกติเองนะครับเพราะนั้น B ของเรา B ของเราจับลบตำแหน่งตรงกันลบกันนะครับ1 -2 กลายเป็น -1 2 -2 กลายเป็น0 2 -1 กลายเป็น1 2 -4 กลายเป็น -2 พอทันไหมพอทันไหมอ้าว A มาแล้วครับ B มาแล้วครับนี่ A ฮะทุกคนนี่ A นี่ B ครับได้แล้วจบแล้วได้ A ได้ B จบแล้วโจทย์ถามอะไรนี่แหละไฮไลท์สำคัญครับเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มนะฮะเมื่อกี้แค่น้ำจิ้มไฮไลท์สำคัญคือที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้น้องหาตรงๆเนี่ยก็เอือกเลยนะหาตรงๆนี่ก็เอือกเลยเพราะนั้นวิธีการตรงนี้คือน้องต้องใช้สมบัติของเมทริกซ์เพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตพูดทีละตัวเลยแล้วกันนะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้คือค่าคงที่น้องสามารถดึงออกมานอกดีเทอร์มิแนนต์ได้แต่ดึงออกมาน้องต้องยกอะไรฮะยกกำลังมิติข้อนี้มิติ2คูณ2น้องต้องยกกำลัง2คือใครใช้บ่อยๆอาจารย์บอกเขาจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะครับนะเรื่องพวกนี้ใครใช้บ่อยๆจะเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะต่อมาคูณกับ dead at joint ตรงนี้มันคือ dead คูณกันนี่ครับนี่ฮะเราเปลี่ยน4ประการหน่อยมันคือ dead at joint คูณกับ dead b นะครับมันสามารถแยกออกมาได้มันจะกลายเป็นตัวนี้ครับโดยเขียนให้ดูแล้วกัน dead at joint adj adj a นะครับคูณกับ dead b invert ถ้าเขียนเต็มๆจะเป็นแบบนี้dead b invert แบบนี้เลยนะครับรู้สึกมันจะบังแล้วนะฮะไอตัวนั้นน่ะบังนะครับเดี๋ยวเขียนย่อให้นี่ฮะเห็นไหมมันแยกเด็ดได้ทันไหมครับมันแยกเด็ดได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเด็ด2อันนี้ครับแยกกันเนี่ย3อันคูณกันเด็ดแอดจอยแยกไปเด็ดบีอินเวิร์ตแยกไปนะครับนี่คือเรียกสมบัติของผลคูณของเมทริกซ์นะครับถ้ามีเขียนให้ดูก็ได้ถ้าน้องมี A คูณ B อยู่อย่างงี้น้องสามารถแยกเด็ดได้ก็จะกลายเป็นเด็ด A คูณเด็ด B เพราะฉะนั้นน้องไปหาตรงๆเนี่ย A คูณ B ตรงๆเนี่ยลำบากมากนะครับเขาบอกไม่ต้องหาน้องสามารถแยกเด็ดได้ก็จะกลายเป็นเด็ด A คูณเด็ด B แยกได้เราก็จะมาประยุกต์ใช้กับข้อนี้แหละครับนะน้องก็สามารถแยกได้ครับต่อมาครับ2กำลัง2เป็น4นะครับคูณกับเด็ด adjoint เด็ด adjoint ก็คือเด็ดยกกำลัง n ลบ1ข้อนี้ n ก็คือมิติครับแล้วก็ยกกำลัง n ลบ1 2ลบ1ก็จะเป็น1นั่นแหละนะครับคูณกับ dead b แต่มันเป็น dead b invert dead b invert คือ1ส่วน dead b นะครับเขาบอกไม่ต้องไปหา invert นะไม่ต้องเอากลับเศษส่วนเลยน้องจะได้เป็น1ส่วน dead b ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน dead b อาจารย์บอกเลยนะใครใช้ไปบ่อยตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่สูตรลัดอะไรด้วยนะครับมันเป็นสมบัติในเรื่องเมทริกนี่แหละครับใครไม่ชอบต้องชอบนะถ้าน้องเคยติวกับอาจารย์เนี่ยแล้วไม่ชอบเรื่องนี้แสดงว่าน้องมาไม่ถึงแล้วนะครับน้องไม่ได้ติวกับคนอ้วนๆกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะนั้นถ้าน้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์น้องต้องเก่งเรื่องนี้นะครับเพราะมันใช้บ่อยมาก
มันเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยน้องไม่ต้องมานั่งเขียนหลายๆบรรทัดตรงนี้ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆอ่ะทุกคนเริ่มครับตรงนี้คือ2ลบ1นะครับมันก็คือ1นั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์กำลังถามพวกเราว่า4คูณ det a หารด้วย det b มีค่าเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเพราะนั้นน้องหา det a ได้หา det b ได้จบครับข้อนี้ถือว่าคำตอบเนี่ยจบแล้วนะครับอ่ะมาหา det พร้อมกันช้าๆเมทริกซ์ A อยู่ไหนครับทุกคนนี่ครับเมทริกซ์ A อยู่นี่หาเดทพร้อมกันคูณลงลบคูณขึ้นจำได้ไหมคูณลงลบคูณขึ้นเมทริกซ์ A คือที่อาจารย์วงกลมคูณลงลบคูณขึ้นเนี่ยมีคนตอบแล้วคูณลงลบคูณขึ้น1คูณ2ได้2คูณขึ้นได้2คูณ2ได้4กลายเป็น2ลบ4ก็จะกลายเป็นลบ2เพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็น4คูณกับลบ2หารด้วยเดท B อยู่ไหนครับ B อยู่นี่คูณลงลบคูณขึ้นลบ1คูณลบ2ได้2 1คูณ0ได้0นะครับก็กลายเป็น2ลบ0เหลือ2ตัดชับนี่ใส่2เห็นไหมหา determinant ต้องหาไวแล้วยิ่งเป็นมิติ2คูณ2เนี่ยน้องต้องหาให้ไวคูณลงลบคูณขึ้นนะครับที่เหลือตัดเลขนะครับที่เหลือตัดเลขเนาะตัดเลขก็จบแล้วนะครับ2ขึ้นไปตัด2เหลือลบ1 4คูณลบ1คำตอบข้อนี้ก็คือลบ4ครับนะตรงนี้คือลบ4เขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเขียนตรงนี้ดีกว่าเนาะลบ4นะครับคำตอบข้อนี้คือลบ4ครับอาจารย์เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถนะตรงนี้ที่เขียนมามันเยอะเฉยๆครับไม่มีอะไรมันเยอะเฉยๆนะฮะเนาะก็สำหรับเอกคณิตศาสตร์ก็ประมาณเนี้ยนะครับนี่คือเนื้อหาเอามาทบทวนกันนะครับวันนี้มีประมาณ5ข้อนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ชาร์จแบตมานะครับทั้งวันนั่งเขียนหนังสือทั้งวันเลยนะครับเนาะเพราะนั้นวันนี้เราจะเจอกันประมาณนี้นะครับนะเจอประมาณนี้เพราะนั้นเดี๋ยวไปทบทวนนะคราวหน้ามาเจอกันใหม่อีกนะครับใครอยากได้ชีตนะครับชีตทักเข้ามาในช่องแชทอาจารย์นี่ทักเข้ามานะครับชีตทักเข้ามาในเพจเนี่ยนะครับเพจนี้นะครับทุกคนเพจนี้นะนี่แก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์ไอ้ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ทักเข้ามานะครับกดแชร์แล้วทักเข้ามานะวันนี้จำนวนข้อน้อยนิดหนึ่งนะครับจำนวนข้อน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์แก๊ปติดภารกิจนะครับนะในการทำหนังสือให้พวกเรานะครับนะตอนนี้ก็เปิดจองพรีออเดอร์อยู่นะครับหนังสือก็สอบถามกันได้ครับสำหรับใครที่ถามมาอาจารย์ไม่ขายหนังสือแยกเลยคะที่ถามกันมาบ่อยๆนะครับไม่ขายแยกนะครับไม่ขายแยกนะคำตอบข้อนี้คือลบ4นะครับก็คือช้อยข้อที่เท่าไหร่เนี่ยช้อยข้อที่1นะครับนะหลายๆคนตอบอยู่นะเนี่ยช้อยข้อที่1นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวทักเข้ามานะครับวันนี้มี5ข้อเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะครับรอบหน้าเจอกันใหม่นะครับก็จะมีภาคกอภาคขอสลับกันไปนะครับกดแชร์ไปนะครับแล้วกดแคปรูปส่งมาในช่องแชทนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีตให้พวกเรานะครับวันนี้ด้วยเวลานะครับนะด้วยเวลาอาจารย์ก็รบกวนพวกเราประมาณเท่านี้แหละนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่น้องเอกคณิตศาสตร์เรานะครับก็รักษาสุขภาพนะครับนะเราจะได้มีแรงไปสอบกันนะครับอยู่บ้านนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านอยู่กับบ้านอยู่เฉยๆนะครับหยุดโลกอยู่บ้านนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ